ดีครับเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับวันนี้ตื่นเช้ามืดมาเลยนะฮะมาทำคลิปพิเศษให้ก่อนนะครับเพราะว่าต่างประเทศเขาได้รับเควสกันแล้วนะครับก็เป็นเควสชื่อมิชิปอันบาวนะครับผมปลดปล่อยความชั่วร้ายหรือว่าชื่อไทยผมไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นปลดปล่อยความปั่นป่วนอะไรเงี้ยเราไม่รู้นะครับก็จะเป็นเควสพิเศษของฮูป้าร่างปลดปล่อยนะครับก็จะเริ่มวันนี้นะฮะ26นะฮะวันที่26เวลา10โมงนะครับเควสก็จะเด้งเข้ามาสำหรับคนที่ทำเควสเก่าเสร็จแล้วนะครับก็คือเควสเก่าก็คือความปั่นป่วนสุดฉงนนั่นแหละนะครับที่ได้ฮูป้ากันไปแล้วแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นเควสสุดท้ายจะเป็นการตีบอสซากากินะครับอาจจะต้องทำเควสนั้นให้เสร็จก่อนถึงจะมารับเควสนี้ได้นะครับเอามาดูว่าเควสนี้ได้อะไรบ้างนะครับซึ่งจะไม่เกี่ยวกับการแปลงร่างฮูป้านะไม่เกี่ยวกันนะครับแปลงร่างฮูป้าเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้แปลงร่างได้เลยนะครับส่วนเควสเนี่ยนะครับก็จะเด้งเข้ามานะครับมาดูมันมีทั้งหมด3สเต็ปนะครับคือต้องทำเควสนี้ให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะแปลงร่างฮูป้าได้ด้วยโอ้อย่างนั้นเลยนะฮะนะว่าไปครับเดี๋ยวมาดูกันนะค่อยว่ากันฝรั่งเขาว่างั้นนะแล้วก็สเต็ปนะฮะก็จะมีสเต็ปที่1นะครับ Take a snapshot of Hoopa ก็คือถ่ายรูปฮูป้านั่นแหละนะครับจะได้ Stardust 1,000 นะครับแล้วก็แคส20โปเกมอนก็คือจับโปเกมอน20ตัวนะครับจะได้ลัคกี้เอ็กนะฮะ1อันนะฮะก็เอามาเปิดแล้วก็เพิ่ม XP ของเราได้นะครับเพราะว่าในกิจกรรมวันนี้ก็จะเพิ่ม XP เป็น2เท่าด้วยจากการจับโปเกมอนนะครับสปิน3 Pokestop or Gym นะครับก็คือหมุนเสาหรือยิม3ครั้งนะครับจะได้ XP 3,000 นะฮะรีวอร์ดใหญ่จะได้น้ำหอมนะฮะได้ขนมปังไปให้บัดดี้นะครับแล้วก็จะได้เบอร์รี่ทองนะครับMake 7 Curve Throw in a Row เอาละนะครับใครโยนโค้งไม่เป็นบ้างนะครับก็ เควสนี้นะฮะก็จะให้โยนบอลโค้งนะครับโยนบอลโค้งนะเวลาจับโปเกมอนโยนบอลโค้งก็คือการหมุนบอลก่อนโยนนะฮะให้เข้าอะไรก็ได้นะฮะ7ครั้งต่อเนื่องนะครับสมมุติเราโยนบอลโค้งไปปุ๊บเข้าอะไรก็เข้าไนท์เข้าเกรดเข้าเอ็กเซลเลนต์นะครับแล้วอันที่4เราโยนปุ๊บนะฮะม่อนมงนะฮะแล้วเราอะไรนะเราบอลมันหลุดไปก็ต้องเริ่มใหม่นะฮะอันนี้ไม่ยากครับจริงๆไม่ยากก็ฝึกโยนบอลโค้งเอาแล้วจะได้ Stardust 1,500 นะครับแล้วก็ใช้20เบอร์รี่นะฮะ to help catch Pokemon ก็คือใช้เบอร์รี่ในการช่วยจับโปเกมอนเนี่ยนะฮะ20ลูกนะฮะจะได้ Star Piece 1อันนะฮะอันนี้เอาไว้เพิ่ม Stardust นะครับ complete 10 field research task นะครับก็คือไปทำฟิลรีเสิร์ชนะฮะก็คือหมุนเสาแล้วจะได้ฟิลมาใช่ไหมฮะแล้วก็ทำให้เสร็จ10เสานะฮะหรือ10เควสนะฮะจะได้ XP 3,000 ครับผมนะฮะใครขาด XP ก็ช่วงนี้ก็เก็บได้นะครับรีวอร์ดใหญ่จะเป็นน้ำหอมนะฮะ1อันแล้วก็เครื่องฟักไข่แบบเร็วแล้วกันนะฮะ1อันแล้วก็สับปะรดเงิน3ลูกนะฮะสับปะรดเงินก็จะเป็นเหมือนเบอร์รี่บวกกับสับปะรดนะครับก็คือเพิ่มโอกาสในการจับแล้วก็เพิ่ม อะไรนะเพิ่มแคนดี้นะฮะเวลาจับได้ด้วยนะครับมาดูสเต็ปที่3ครับได้หัวใจ7อันจากบัดดี้โอ้นี่ไม่ยากครับไปลองดูคลิปเก่าๆได้เลยก็หลักๆ ก็จะมีอะไรอ่ะให้เบอร์รี่ให้เบอร์รี่3เม็ดใช่ไหมครับให้เบอร์รี่3ครั้งให้เบอร์รี่จะได้ให้ป้อนอาหารจะได้3หัวใจแล้วนะครับพาไปตี
พาไปตีเสาดำก็ได้ผมเคยทำคลิปนะที่คุณแอ๊กเคยแนะนำมานะครับคุณแอ๊กของฮ่องกง Battle Thailand นะฮะที่เขาแนะนำไว้ก็คือตีเสาดำตีเข้าตีออกตีเข้าตีออกเนี่ยนะฮะก็จะได้อีก3หัวใจนะครับแล้วก็ถ่ายรูปก็จะได้อีก1หัวใจนะฮะเล่นก็ได้อีก1หัวใจโอ้เกินแล้วนะครับอันนี้ก็จะได้ Stardust 2,000 นะครับลองไปดูคลิปเก่านะเกี่ยวกับบัดดี้นะครับแคท20 different species of pokemon ก็คือจับโปเกมอนที่แตกต่างกันนะฮะ20ชนิดนะฮะเช่นนะครับจับปิกาจูนะครับแล้วก็จับอะไรอ่ะจับปิกาจูจับช่วงนี้อะไรเกิดอ่ะไอเต่าแว่นยังมีอยู่นะอะไรพวกเนี้ยนะครับให้ไม่ซ้ำกันเนี่ยนะครับก็จะได้บัตตีบอสโอ้บัตตีบอสสีเขียวนะครับบัตตีบอสสีเขียวก็คือบัตตีบอสที่เอาไว้ตีใต้ยิม3อันเลยนะโอ้นะฮะแล้วนี่ฮะวิน3เรทก็คือไปตีบอส3ครั้งอ่ะแหละนะฮะให้ชนะด้วยนะจะได้ XP 4,000 นะฮะอันนี้จะบอสระดับไหนก็ได้ครับวิน3เรทเนี่ยแล้วก็รีวอร์ดใหญ่จะได้โอ้แคนดี้ฮูป้า50เม็ดนะครับสตาร์ดัส 10,000 นะฮะแล้วก็ได้เสื้อฮูป้าโอ้ไม่ต้องซื้อด้วยเสื้อดีจังนะครับอ่ะประมาณนั้นนะฮะนะฮะก็ต้องทำนะใครยังทำเควสไม่เสร็จนะครับเควสเก่าอ่ะเควสฮูป้าอันเดิมนะฮะที่มี16ด่านนะรีบทำให้เสร็จก่อนวันที่1นะก่อนวันที่1ธันวานะครับเพราะว่าไม่งั้นน่ะเควสเนี้ยจะต้องซื้อเอานะครับเพราะว่าเควสนี้เขาให้ของเยอะนะครับน้ำหอม2อันนะฮะเครื่องฟักไข่1อันนะฮะเสื้อแล้วก็มีบัตรตีบอสอีก3ใบน่ะนะฮะราคาค่อนข้างจริงๆถ้าซื้อก็ราคาค่อนข้างสูงน้ำหอมก็เท่าไหร่50บาทเอ้ย50คอยละอันนี้ก็เท่าไหร่150คอยอะไรประมาณนี้นะครับบัตตีบอส3อันนี้ก็ใบละ200คอยอ่ะใช่ไหมมันก็เยอะอยู่นะครับรีบทำให้เสร็จนะใครยังไม่เสร็จไอ้เควสเก่าก็รีบทำให้เสร็จแล้วมารับเควสนี้นะครับแล้วก็ถึงจะเช้งฟอร์มได้ด้วยนะฮะก็ถ้าทำให้เสร็จก็เช้งฟอร์มไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับโอเคนะฮะสำหรับเช้านี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมก็ต้องไปปั่นจักรยานออกกำลังกายนะครับอยากให้ทุกคนมาออกกำลังกายนะฮะร่างกายจะได้แข็งแรงนะฮะผมก็ออกกำลังกายตลอดแต่ก็ยังน้ำหนักเยอะเหมือนเดิม นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ออกกำลังกายไปเดินจับโปเกมอนนะฮะผมก็ปั่นจักรยานจับโปเกมอนไปนะฮะก็มีความสุขนะฮะร่างกายเราก็แข็งแรงนะครับอยากให้ทุกคนมาออกกำลังกายกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ